ไข่สแบบจ้ะทายซิอันไหนไข่หวานอันไหนไข่ต้มด้วยน้ำส้มสายชูแล้วอันไหนไข่ต้มด้วยน้ำเปล่าๆอย่างเดียวอันนี้อันเนี้สงสัยใช่ไหมอันไหนคือไข่หวานอันไหนคือน้ำส้มอันไหนคือต้มน้ำอย่างเดียวทายกันสิคะ จะเป็นลูกนี้เป็นไข่หวานหรืออันนี้ไข่หวานหรืออันนี้ลูกไหนเป็นไข่อะไรคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะจ๊ะเนื้อไข่เขามีความแตกต่างนะคะถ้าเราสังเกตดูไม่เหมือนกันเลยจ้าเอามาเฉลยกันจ้ามาดูไข่ฟองนี้นะคะฟองนี้เนี่ยเนื้อเขาจะนิ่มอันนี้จะเป็นไข่ดาวที่ น้ำปเปล่าๆไม่ได้มีส่วนผสมอะไรเลยนะคะไข่เขาจะนิ่มนี่ใช้เวลาต้มพอๆกันนะคะใช้เวลาทําไข่ดาวนพอๆกันเลยแต่เนื้อจะนิ่มกว่าอันนี้เห็นไหมคะไข่ขาวเขาจะหุ้มไข่แดงดีมากเลยอันนี้จะเป็นน้ําที่ผสมน้าส้มสายชูเล็กน้อยเราจะได้ไข่ไข่ขาวที่ฟูดีมากเลยค่ะหลังจากที่สุกแล้วเนี่ยเขาจะแข็งตัวดีเลยนะคะเกาะตัวดีแล้วส่วนสาหรับอันนี้ จะเป็นไข่หวานจ้าอันนี้เนื้อสําหรับไข่หวานไข่ขาวเขาก็จะแข็งตัวนี้นะคะเพราะว่าเขาได้ความหวานจากน้ําตาเนี่ยไปรัดตัวทําให้เนื้อแข็งทําไข่หวานนี่จะไม่มีปัญหาค่ะแต่ถ้าหากเราทําเป็นเมนูอ,อาหารข้าวอย่างเป็นไข่ดาวน้ําเป็นเมนูตอนเช้าด้วยอะไรก็ว่าไปเนาะถ้าเราต้มด้วยน้ําธรรมดาอย่างเดียวนี่นะคะเนื้อเขาจะเละดูแลค่อนข้างยากใช้เวลาทําเท่ากันเนี่ย ถ้าเราผสมน้ำส้มสายชูล,ลงไปในน้ำหน่อยนะคะเราจะได้ไข่าดาวที่ไข่าดาวน้ำที่เนื้อสวยไข่าดาวแข็งเกาะตัวเนื้อไข่แดงได้ดีนะจ๊ะถ้าเป็นไข่หวานก็โอเคเลยค่ะสวยงามวิธีการก็หลังจากต้มน้ำให้เดือดแล้วทั้งไข่ธรรมดาแล้วก็ไข่หวานที่ใส่น้ำตาลนี้นะคะหลังจากที่น้ำเดือดดีแล้วเนี่ยให้เราเบาไฟลงพอเบาไฟเสร็จแล้วเราถึงค่อยใส่ไข่ลงไปนะคะไข่เราก็จะสวยแบบนี้และจ้า เอาละจ้านะ้น้องก็มาเฉลยแล้วนะหากถูกใจคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์ถ้าใช่ก็ช่วยแชร์ช่วยกดติดตามคอมเมนต์มาเป็นกำลังใจด้วยนะจ้ะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกริ้งๆเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปวันนี้นะ้น้องไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย